วันที่13มิถุนายน2564เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านในการเจริญสติปัฏฐาน4เราก็เรียกว่าเจริญสติปัฏฐาน4แต่โดยมากเราจะไปฝึกปัฏฐาน4นั่งดูเพ่งฐานทั้ง4แต่ไม่ได้เจริญสติปัฏฐานทั้ง4เพราะว่าเราไม่รู้จักตั้งสติมีสติให้ดีกับฐานแต่ละฐานซึ่งมันมีประโยชน์มากในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในชีวิตประจำวันถ้าเวลาเราทำอะไรเนี่ยที่ต้องการความละเอียดมากๆเนี่ยโยมเห็นไหมว่าสติมันจะตั้งขึ้นมาเลยเวลามันละเอียดมันตั้งเองเลยนะเวลาทำอะไรที่ละเอียดสติจะตั้งขึ้นมามีสติแล้วมันเหมือนเราดูสิ่งนั้นด้วยสติดูจากสติเลยนะเช่นโยมลองร้อยได้เข้ารูเข็มดูสิพอโยมร้อยได้เข้ารูเข็มเนี่ยปั๊บสติมันตั้งมาเลยแล้วก็ตาดูก็จริงแต่ข้างในเนี่ยสติมันดูด้วยนะข้างในมันสติมันดูด้วยโดยมากโยมดูลมหายใจดูฟองยุบแต่ข้างในสติโยมไม่ตื่นอ่ะมันไม่ได้ดูด้วยมันยังไม่ตั้งขึ้นมาเลยแต่เวลาโยมจะร้อยได้เข้ารูเข็มปั๊บมันหยุดคิดแล้วมันมีสติตั้งขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนกับว่าดูจากสติมองจากสติคมชัดเลยนะแล้วก็ขนาดเดียวกันเมื่อดูชัดจากสติมองชัดมันก็เห็นชัดเห็นเป็นความเข้าใจเลยว่าอะไรเป็นอะไรนะเพราะนั้นวันนี้ยกอีกตัวอย่างนึงฐานเวทนาในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาโยมมีความอดกลั้นเนี่ยนะเป็นไงใครด่าโยมเนี่ยเมื่อก่อนนี้โยมไม่รู้จักอดกลั้นก็ด่าไปโมโหไปอันนั้นไม่มีสติปัฏฐานไม่มีสติในฐานเวทนาแต่ถ้าโยมรู้จักอดกลั้นเป็นไงสติมันตั้งไหมแล้วมันเหมือนกับว่าสติมีสติในฐานเวทนาที่กำลังจะโมโหแต่อดกลั้นหรือถ้าในฐานจิตมีความอยากความยึดอะไรบางอย่างอดใจไม่ค่อยได้แต่บอกมีสติให้ดีตั้งสติให้ดีมีสติให้ดีสติมันตั้งขึ้นมาแล้วมันเหมือนกับว่ามันเห็นมันมองมันเห็นจิตเราสามารถละวางความอยากความต้องการอะไรต่างๆไปและยิ่งถ้ากิเลสละเอียดละเอียดด้วยนะเห็นยากแต่ต้องตั้งสติมีอะไรอีกไหมที่เรายังวางไม่ได้เอาตั้งสติสิมันก็จะเห็นว่ามีอันนี้เรายังอยากยังต้องการยังวางไม่ได้กิเลสอย่างนี้วางได้แต่ยังมีอะไรที่ยังวางไม่ได้เพราะฉะนั้นยิ่งเราสำรวจตัวเองเนี่ยนะว่าอะไรที่เรายังวางไม่ได้เนี่ยสติมันตั้งขึ้นมาเลยนะแล้วมันก็ว่ามันพิจารณาว่าอะไรยังวางไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดการพิจารณาธรรมแล้วก็เนี่ยก็เรียกว่าสมบูรณ์เลยเป็นสติปัฏฐานทั้ง4เลยจริงๆมันพิจารณาตั้งแต่ฐานกายแล้วนะเช่นเราร้อยลูกเข็มเนี่ยมันตั้งแล้วมันพิจารณาไหมแต่ปกติโยมดูลมหายใจดูพองยุบสติยังไม่มี
มันพิจารณาไม่ได้มีแต่โฟกัสแต่มันพิจารณาไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ดูจากสติถ้าดูจากสติเนี่ยมันพิจารณานะแยกเข้าไหม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 ใกล้แล้วใกล้แล้วอะไรมันพิจารณานะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาฝึกเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่จะเกิดการพิจารณาตั้งแต่เริ่มฐานกายเลยโยมโดยอาศัยลมหายใจเนี่ยนะเป็นตัวอย่างเพราะว่าลมหายใจมันมีความละเอียดอะไรที่มีความละเอียดเนี่ยมันท้าทายอยู่เพราะนั้นเรามาฝึกกับสิ่งที่ละเอียดเนี่ยมันมีความท้าทายเพราะว่ามันจะต้องมีสติให้ดีถึงจะดูลมหายใจได้แต่ไม่ได้ดูด้วยตาไม่ได้ดูด้วยสมองแต่ดูด้วยสติไหนลองดูลมหายใจด้วยการเริ่มต้นจะเพิ่งรีบร้อนหลับตานะด้วยการตั้งสติอยู่กับลมหายใจถึงแม้จะฟังหลวงพ่อดูหลวงพ่ออันนี้ดูหลวงพ่อมันเป็นสติภายนอกแต่ถ้าตั้งสติอยู่กับลมหายใจมันมีสติข้างในดูลมหายใจไหมตาก็ดูภายนอกก็คือมีสติภายนอกดูหลวงพ่อหูก็ฟังหลวงพ่อสติภายนอกแต่ตั้งสติอยู่กับลมหายใจตั้งมันสิมันก็จะมีสติภายในดูลมหายใจแล้วเราอย่าเพิ่งหลับตานะให้แน่ใจว่าเราดูลมหายใจด้วยสติทั้งดูทั้งมองแบบพินิจพิจารณาวันนี้ไม่ต้องฝึกสมาธิทีไปฝึกวิปัสสนาทีฝึกทั้งสมาธิวิปัสสนาเลยทั้งดูทั้งมองลมหายใจทั้งพิจารณาลมหายใจถ้ามองทั้งดูทั้งมองมาจากสติเนี่ยมันพิจารณาได้แต่ถ้าดูลมหายใจแล้วรู้สึกอึมครึมดูแล้วมันนิ่งนิ่งดูแล้วมันเอ๊ะแล้วมันจะพิจารณาได้ไงพิจารณาไม่ได้เลยแต่ถ้าเรารู้จักดูจากสติเช่นเดียวกันอานาปานสตินะmindfulness of breathing ไม่ใช่ breathing meditation ถ้า breathing meditation ก็ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกอันนั้นคือสมถะอย่างเดียวแต่ว่าหาสติไม่เจอโอเคนะแต่ถ้า mindfulness of breathing ก็โยมอย่าเพิ่งหลับตาสิ mindfulness ได้ไหมมีสติได้ไหมว่าหายใจตอนนี้เข้าหรือออกทดสอบดูดิลืมตาต้องหา mindfulness ให้เจอหาสติให้เจอก่อนตอนนี้หายใจเข้าหรือหายใจออกแล้วหายใจเข้าเป็นยังไงมันอะไรดูอ่ะสติดูนะทั้งดูทั้งมองทั้งพิจารณาทั้งเห็นสติมันเกิดความรู้สึกตัวตื่นมันก็เห็นลมหายใจมันก็อนิจจังมันก็เปลี่ยนไปของมันฝึก mindfulness of breathing ไม่ใช่ breathing meditation พอดันหายใจมันหายใจอยู่แล้วแต่มีสติให้ดีตั้งสติดูที่ว่าตอนนี้หายใจเข้าหรือหายใจออกมันเหมือนมีอะไรดูอะดูโดยที่เรายังลืมตาสติมันดูแล้วสติดูแล้วก็มองแล้วก็พิจารณาโดยแยกคายก็ได้ลมหายใจละเอียดยังไงถ้าใครดูจากสติเป็นมันมีสัมปชัญญะในตัวแล้วโยมแล้วมันก็มีปัญญาในตัวเพราะนั้นเริ่มแรกในหาสติให้เจอก่อนเช่นเดียวกันกายานุปัสสนามีสติอยู่กับกายโดยมากก็ดูรูปนั่งเลยแล้วหาสติไม่เจอไม่รู้สติอยู่ไหนดูรูปนั่งก็ได้แค่นิ่งๆสมาธิตั้งสติอยู่กับกายที่กำลังนั่งท่าไหน
ตั้งสติก่อนแล้วก็มีสติอยู่กับกายที่กำลังนั่งแล้วก็ดูมองพิจารณากายเห็นการเคลื่อนไหวขยับเพราะเวลาดูจากสติมันมีสัมปชัญญะเกิดขึ้นพร้อมกันเลยมันไม่ต้องไปแยกสมาธิทีวิปัสสนาทีเพราะนั้นหาสติให้เจอเราฝึกกายานุปัสสนาภาษาอังกฤษเรียกว่า mindfulness regarding body ส่วนมากเราไปฝึกแต่ body ดู concentration on the body ไม่ได้ฝึก mindfulness regarding the body เลยหรือไม่ได้ฝึก mindfulness well established with the body established แปลว่าตั้งฝรั่งเขาก็แปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษแปลจากบาลีเหมือนกันโดยไม่ต้องผ่านภาษาไทยบาลีเป็นภาษาอังกฤษเลยเขาก็ใช้คำว่า establishment of mindfulness on body regarding body establishment of mindfulness on sensation regarding sensation เป็นเวทนานุปัสสนา sensation on mind regarding mind activityอันนี้ก็เป็นจิตตานุปัสสนา Establishment of mindfulness on mental quality มีสติให้ดีใน mental quality ในธรรมต่างๆทั้งเป็นกุศลอกุศลต้องมีสติให้ดีจะได้แยกแยะได้อาจารย์นิยมแยกแยะได้ไหมว่าโยมยังมีธรรมที่เป็นทั้งกุศลและอกุศลในใจปรากฏว่าสติมันตั้งขึ้นมานะตื่นเลยส่วนมากสติไม่ตื่นอาการที่โยมนั่งภาวนาเริ่มต้นดูเนี่ยสติมันจมแล้วตั้งแต่เริ่มดูแล้วต้องตั้งสติก่อนหาสติให้เจอก่อนในใจมีอะไรที่เป็นกุศลอกุศลแยกแยะได้ไหมว่าเราจิตใจเป็นไงวันนี้มีอะไรต่างๆทำให้เรารู้สึกเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างแยกแยะได้ไหมโอ้นั่งตัวตรงเลยเห็นไหมเพราะว่าสติมันตื่นแล้วมันสามารถหยั่งลงได้นะเพราะฉะนั้นเราหัดฝึกสติปัฏฐานทั้ง4ด้วยการฝึกปฏิบัติธรรมเอาธรรมะทั้งหลายเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วโยมจะได้สติปัฏฐานทั้ง4พุทธเจ้าสอนบางทีก็สอนอยู่ในบริบทสติปัฏฐาน4บางทีก็สอนอยู่ในบริบทของธรรมะหมวดต่างๆมีความอดทนนะมีความอดกลั้นนะและขณะอดทนอดกลั้นโยมเห็นสติไหมว่ามันมีอาการยังไงลักษณะยังไงอดทนต่อคำด่าคำหรืออดทนต่อความลำบากตอนอดทนแล้วสติเป็นไงโยมมันตั้งไหมเพราะนั้นถ้าไม่ตั้งก็มาหัดตั้งสติก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครด่ามันเลยไม่ตั้งตอนนี้มันสบายๆสติมันเลยเหลวว่าเราก็หัดตั้งสติที่ว่าเช่นตั้งอยู่กับกายแล้วก็มีสติที่ตั้งไว้ดีแล้วอยู่กับกายตั้งเลยนะเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะเรียกว่ากำหนดรู้มีสติกำหนดรู้ที่กายแต่กำหนดรู้วันนี้ก็มาอธิบายว่ากำหนดรู้เนี่ยมันมีลักษณะอาการยังไงมันต้องมีสติตั้งขึ้นมาก่อนกับฐานกายแล้วมันจึงจะมีสติรู้กายมันต้องตั้งก่อนอยู่ๆยกเอาสติรู้กายเลยไปสติไปแปะไว้ที่กายอย่างเงี้ยอย่างนี้เดี๋ยวก็เพลินสบายแล้วก็ขี้เกียจแล้วรู้สึกได้ว่าโอ้ธรรมะมันง่ายเหลือเกินไม่ต้องตั้งสติไม่ต้องกำหนดรู้เลยสบายมันก็ได้เหมือนกันนะแต่ก็ได้แบบธรรมะแบบสบายๆเพลิดเพลินนะแต่ถ้าจะเอาถึงเรียกว่าเอาให้มันเป็นแก่นสารให้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิที่มั่นคงมันต้องหัดตั้งสติให้ดีแล้วก็มีสติรู้สิ่งนั้นได้ดีเช่นโยมลองทุกวันนี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคือทำไมวันนี้ถึงมาพูดเรื่องตั้งสติมีสติเพราะ
มันมีประโยชน์มากในชีวิตประจำวันแล้วโยมสามารถฝึกแล้วมันจะเกิดประโยชน์ทันทีเช่นเวลาทำงานก็ตั้งสติให้ดีแล้วก็มีสติในการทำงานให้ดีเวลาพูดคุยกับใครก็ตั้งสติให้ดีฟังเขาให้ดีและมีสติรู้การฟังให้ดีนะเวลาจะพูดอะไรก็เอาไปต้องตั้งสติหน่อยชอบพูดแบบน้อยอกน้อยใจตั้งสติให้ดีไม่ได้นะเราจะต้องพูดจะให้เป็นที่น่าเชื่อถือเป็นไงอะไรต่างน่ะหรือเวลาเดินทางเหนื่อยๆก็ตั้งสติให้ดีอีกนิดเดียวอีกชั่วโมง2ชั่วโมงตั้งสติให้ดียิ่งถ้าเวลาปวดเบาเนี่ยนะโอ้โหมันตั้งเลยเห็นไหมเวลาเดินทางไกลๆเนี่ยเป็นไงปวดเบาไม่มีห้องน้ำเป็นไงมันตั้งไหมนั่นน่ะสติมันอยู่นั่นน่ะโอ้ไม่มีออกน้ำเลยมันตั้งไหมโยมตั้งให้ได้แบบเวลาปวดเบาอะเดินทางไกลๆแล้วโอ้โชเฟอร์ก็ไม่ยอมเห็นใจเราจอดข้างทางเลยต้องตั้งจริงๆเลยนั่นน่ะเอาสติตัวนั้นน่ะมาเจริญสติปัฏฐานทั้ง4 แล้วเวลาปวดเบาโยมเป็นไงโอ้โหตัวนี่ตรงเลยต้องเข็มขัดรัดตัวเองเลยเพราะว่ามันยังไม่ถึงห้องน้ำตัวตรงเลยในเวลานั่งสมาธิโยมนั่งสบายอย่างเงี้ยติไม่ตั้งอ่ะนะอ้าวตั้งสติเห็นไหมเหมือนเวลาเราเดินทางไกลหรือเวลาเจออะไรหน้าสิวหน้าขวานตั้งสติไหมโอ้ตอนนี้โยมฝึกแต่ปัฏฐานทั้ง4แต่โยมไม่ได้ฝึกสติปัฏฐานทั้ง4เนี่ยคือปัญหาที่ทำให้จมดูกายก็จมดูเวทนาก็จมจมแล้วก็ฟุ้งแล้วก็จมจนหลับเลยแล้วฝึกสติปัฏฐานทั้ง4สติตั้งไว้ดีแล้วในฐานกายสติตั้งไว้ดีแล้วแล้วก็จะมีสติรู้ชัดเห็นชัดที่กายเอาง่ายๆเนี่ยตอนนี้หายใจเข้าหรือหายใจออกมีสติให้ดีเนี่ยนะมันตั้งเลยโยมไม่ต้องพยายามตั้งหรอกนะแค่เตือนตัวเองมีสติให้ดีระลึกให้ดีว่าตอนนี้เรากำลังเจริญอานาปานสติมันก็ลึกมาที่ลมหายใจแล้วก็มีสติให้ดีวิธีตั้งก็คือระลึกกลับมาได้ไหม แต่อย่าเรียกว่าตั้งก็ได้แล้วแต่เราไม่อย่าไปติดคำพูดเลยเอาว่ามีสติให้ดีระลึกก่อนหรือตั้งก่อนเนี่ยแล้วมันจะแข็งแรงแล้วก็ตั้งสติให้ดีแล้วก็มีสติอยู่กับลมหายใจให้ดีไหนลองหลับตาเพราะนั้นโยมจะมีระยะห่างระหว่างสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้คือสติเพราะผู้รู้มันตั้งขึ้นมาสติเพราะนั้นลมหายใจมันจะสมูทมากเลยถ้าผู้รู้โยมตั้งขึ้นมาแต่ถ้าโยมเอาสติไปจิกลมหายใจอย่างเงี้ยนั่งหลับกันหมดเลยส่วนมากเอาสติไปจิกลมหายใจไปจิกพองยุบไม่ใช่มันต้องมีระยะห่างนิดหนึ่งโยมนายโยมลองเอารู้สึกถึงอะไรในโพรงจมูกความละเอียดของลมหายใจนั่นน่ะเวลายิ่งถ้ามันละเอียดเนี่ยสติมันจะมีภาวะตื่นขึ้นมาชัดเจนขึ้นมาเลยพอนานตอนเนี้ยไม่ว่าสติจะตั้งไว้กับลมหายใจก็ดีพองยุบก็ดีมันอันเดียวกันหมดเลยหรือบริกรรมพุทโธก็ดีก็อันเดียวกันพอนานวันนี้สอนตั้งสติและมีสติให้ดีทั้งในการกระทำก็ตั้งสติมีสติให้ดีการพูดจะพูดอะไรก็ตั้งสติตั้งบ่อยๆการคิดก็ตั้งสติให้ดีนะแล้วก็มีสติให้ดีและยิ่งถ้าลมหายใจเนี่ยโยมตั้งสติมาที่ลมหายใจบ่อยๆแล้วก็รู้ลมหายใจบ่อยๆทั้งรู้สึกถึงลมหายใจเวลาตั้งสติมีสติรู้ลมหายใจ
มันก็จะมีรู้สึกตัวถึงลมหายใจด้วยแต่ถ้าไม่ชัดเราก็ให้รู้จักใจเราอะสดชื่นเบิกบานผ่อนคลายเวลาตั้งสติแล้วใจที่สดชื่นเบิกบานมันจะทำให้รู้สึกถึงลมหายใจหรือรู้สึกตัวหรือรู้เนื้อรู้ตัวได้ดีเพราะนั้นอ้าวก็ถือว่าฝึกตั้งสติถ้ามีสติอยู่กับลมหายใจและรู้สึกตัวให้ดีถึงการหายใจว่าหายใจยาวยังไงผ่อนคลายยังไงหยาบยังไงละเอียดยังไงแต่ต้องตั้งสติอยู่กับลมหายใจให้ดีตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าสติคือผู้รู้ตื่นตั้งแต่เริ่มต้นเรารู้จักตั้งสติมีสติให้ดีแล้วฝึกอย่างนี้เนี่ยนะต่อไปโยมจะกลับมาอยู่กับลมหายใจบ่อยยิ่งถ้าให้กันบ้านบอกว่าความก้าวหน้าหลายๆคนฝึกแล้วหวังความก้าวหน้าเนี่ยนะจะต้องฝึกจนกระทั่งมีลมหายใจเป็นวิหารธรรมเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าสติมันดูลมหายใจบ่อยๆเลยในชีวิตประจำวันเลยพอตั้งปั๊บจะกินข้าวสติมันก็ดูลมหายใจนะแต่ถ้าเราดูลมหายใจด้วยแล้วก็ดูเคี้ยวข้าวด้วยมันไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นด้วยสติดูด้วยสติแล้วเราก็ตาเราดูเรากำลังตักเนี่ยนะแต่สติดูตรงที่เรากำลังหายใจสบายๆอย่างเงี้ยได้นะเพราะนั้นฝึกอานาปานสติแม้กินข้าวอย่างได้เลยตักอะไรเคี้ยวอะไรดื่มน้ำแต่ใหม่ๆฝึกตรงที่ไม่ต้องยุ่งยากตรงที่ยังไม่ต้องกินข้าวนะเวลาฝึกเนี่ยนะฝึกตรงที่กำลังนั่งผ่อนคลายแล้วก็ชอบฟุ้งตอนนี้ไม่ละเคยหัดแต่ฟุ้งอ่ะโยมมาหัดถ้าฟุ้งทั้งวันอ่ะเดี๋ยวนั่งก็ฟุ้งยืนก็ฟุ้งเมื่อตอนนี้ต้องหัดใหม่ละนั่งก็ต้องตั้งสติกลับมาที่ลมหายใจมีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยลองหัดตั้งสินั่งยังไงก็แล้วแต่ก็ตั้งสติกลับมามีสติกลับมาแล้วก็รู้สึกตัวถึงลมหายใจด้วยเพราะตรงที่มันจะไปถึงฐานทั้ง4เนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะมันก็คือสติภายในนี่เองที่มันจะไปรู้สึกถึงฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมเนี่ยเพราะนั้นถ้าโยมตั้งสติมีสติอยู่กับลมหายใจแต่ว่าไม่มีความรู้สึกตัวให้ดีมันก็จะไม่เคลื่อนต่อไปในฐานเวทนาจิตธรรมเพราะนั้นตั้งสติมีสติให้ดีเพราะนั้นฝึกไม่ว่าวิธีไหนอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าจะมือเคลื่อนไหวเนี่ยส่วนมากก็ไปฝึกอยู่ที่มือกันนะรู้ไปที่มือขวาทีซ้ายทีไม่ใช่อันนั้นมันรู้สึกแต่รู้ต้องรู้ที่สติโอเคไหมสติไม่มีการเคลื่อนฮะนะเย็นโยมต้องขยับเนี่ยสติต้องเคลื่อนไหมโยมต้องเคลื่อนไหมต้องเคลื่อนไหมแต่รู้สึกมันรู้สึกได้ทั่วกายใช่ไหมแต่สติไม่ต้องเคลื่อนเพราะนั้นมีสติให้ดีอะไรเคลื่อนไหวรู้ไหมมีสติให้ดีร่างกายเคลื่อนไหวอย่างไรรู้ไหมมีสติให้ดีลองจับความรู้สึกของร่างกายดูสิมีเย็นมีร้อนมีอ่อนมีแข็งยิ่งหัดจับความรู้สึกปั๊บโอ้จะเห็นเลยว่าจับความรู้สึกก็ส่วนหนึ่งมีสติก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมจับความรู้สึกของกายสิร้อนยังไงเย็นยังไงแล้วสติมาอยู่ไหนอ่ะก็อยู่ตรงนั้นน่ะหาไม่เจอก็ลองปวดเบาดูดิโอ้มันอยู่ตรงที่ปวดเบานะ เห็นชัดเลยมันต้องอดทนและอดกลั้นนะอนัตหัดรู้จักฝึกธรรมะเป็นคนธรรมะมีความธรรมะข่มใจสติปัฏฐาน4เกิดมีความอดทนอดกลั้นสติปัฏฐานเกิดเป็นมีคนมีเมตตาตรงที่เมตตาใจกว้างไม่มีประมาณสติปัฏฐานเกิดกรุณาโอ้กรุณาตรงกรุณาเนี่ยเราจะไม่คิดถึงเราเลยใช่ไหมมีแต่ใจให้เขาช่วยเหลือเขาเนี่ยสติปัฏฐานเกิดนะทำให้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราจะฝึกแต่เฉพาะสติปัฏฐาน4เฉพาะในรูปแบบวิชาการกายเวทนาจิตธรรมเราก็ฝึกไปแต่
ในชีวิตประจำก็คือฝึกสติปัฏฐานสี่แบบรวบมาเลยเวลามีความอดทนอดกลั้นไม่ต้องไปแยกหรอกเวทนาจิตธรรมมันรวบมาเลยทั้งสติฐานกายเวทนาจิตธรรมมันรวบมาเลยเวลามีเมตตากรุณาเนี่ยมันรวบมาเลยรวบจนกระทั่งใจมันกว้างเลยรวบด้วยไอ้ตรงที่อดทนอดกลั้นรวบปั๊บเป็นสมาธิด้วยใจกว้างนี่เมตตาปั๊บขยายอีกขณะขยายก็ยังมีสติที่เป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็คือฝึกกับในชีวิตประจำวันไอ้ตรงที่ตอนที่เราฝึกในรูปแบบสติฐานกายฐานเวทนาเราตั้งใช่ไหมแต่เวลาเราเมตตาเนี่ยสติเราที่เราตั้งเนี่ยมันจะเป็นสติที่อยู่ด้วยอุเบกขาไอ้ตอนที่เราตั้งเนี่ยยังไม่ถึงสติอยู่ด้วยอุเบกขาแล้วแลอยู่ยังเป็นสติที่ฝึกแต่ถ้าเราไปใช้ในชีวิตประจำวันมีเมตตาปั๊บเราจะไปถึงสติอยู่ด้วยอุเบกขาแล้วแลอยู่ใจมันก็จะเป็นอุเบกขาแล้วแลอยู่นะเพราะนั้นวันนี้ไหนลองหัดตั้งก่อนเพราะตอนนี้เรากำลังฝึกอานาปานสติตั้งสติอยู่กับลมหายใจตรงนี้อย่าเพิ่งตามลมโยมลมหายใจรู้ให้ได้ก่อนที่มันเฉียดชิวเฉียดชิวเนี่ยถ้ารู้ลมหายใจเฉียดชิวได้มันก็จะเห็นลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกได้แต่โดยมากเราสูดหายใจเข้ายาวตามลมเลยมันก็ได้นะแต่ว่ามันเหมือนเราทำอะนะแต่ถ้าเราตั้งสติอยู่กับลมหายใจแล้วเรารู้สึกตัวให้ดีถึงลมหายใจและการหายใจแล้วเราจะแยกได้ออกว่าโอ้วันนี้สติเราตั้งขึ้นมามีสติดีมากโอ้วันนี้สติเราถึงพร้อมด้วยความรู้สึกตัวได้ดีจนกระทั่งไม่ใช่รู้สึกแก่ลมหายใจอย่างเดียวมันรู้สึกไปที่กายทั้งมวลจนรู้สึกไปถึงเวทนารู้สึกไปถึงอาการในจิตในใจรู้สึกไปถึงฐานธรรมนะเป็นกุศลหรืออกุศลในใจอาหารลืมตาก่อนนะตั้งสติอยู่กับลมหายใจตาดูหลวงพ่อแต่เอาสติดูลมหายใจได้ไหมก็ต้องรู้สึกตัวให้ดีถึงลมหายใจด้วยดูตรงลมหายใจที่เป็นความรู้สึกสัมผัสละเอียดดูได้ไหมอย่าเพิ่งตามลมเข้าลมออกดูลมให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นลมเข้ายาวออกยาวเองนะเอาตั้งสติอยู่กับลมหายใจโดยมากลมหายใจเคลื่อนสติจะเคลื่อนตามเพราะเราเคยชินกำหนดรู้ตามลมเข้าไปวันนี้เอาสมถะก่อนเพราะสมถะทำให้สติเราไม่เคลื่อนและมีกำลังอะไรไหวนิดนึงปั๊บสติมันเห็นหมดเลยต้องบอกสติมีสติอยู่กับลมหายใจก็คือลมหายใจตรงเนี้ยจะรู้สึกสัมผัสในโพรงจมูกด้านในซ้ายขวาบ้างอะไรต่างๆหรือริมฝีปากก็คือความรู้สึกประมาณของลมหายใจที่สัมผัสเนี้ยถ้าโยมตั้งสติอยู่กับลมหายใจตั้งก่อนนะและมีสติรู้ลมหายใจตรงนี้มันพิจารณาได้เลยเพราะโยมตั้งก่อนเพราะว่ามันมีระยะห่างเมื่อก่อนนี้โยมดูลมหายใจเลยดูแล้วมันพิจารณาไม่ได้ถ้าดูทันทีนะแต่ถ้ามีระยะห่างนิดนึงตั้งสติก่อนแล้วก็มีสติรู้ลมหายใจตรงเนี้ยไอ้ตรงที่มีสติรู้เนี่ยมันสามารถดูได้แล้วมันสามารถพิจารณาได้ว่าลมเราเบายังไงละเอียดยังไงปานิชยังไงมันจะเป็นการพิจารณาลมหายใจเป็นกายานุปัสสนาฐานกายมันอยู่ที่เราฝึกจะเป็นสมาธิก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้ก็ฐานกายก็ลงคำว่าวิปัสสนาแล้วมันย่อมฝึกวิปัสสนาได้กายานุปัสสนาเพราะนั้นวันนี้เราก็จะพิจารณาลมหายใจด้วยการลืมตาแต่เราต้องหัดดูด้วยสติเป็นก่อนตาอยู่กับหลวงพ่อก็จริงนะแต่เราก็ตั้งสติอยู่กับลมหายใจดูลมหายใจดูลมหายใจแบบลืมตาได้ไหมตรงเนี้ยรู้สึกยังไงสัมผัสยังไงถ้ามันเหมือนมีอีกภาคหนึ่งคือสติเขาดูแต่ตาดูหลวงพ่อ
แล้วสติเขาก็มองแบบพินิจพิเคราะห์ก็ได้มองแบบพิจารณาก็ได้เวลาดูเป็นมันจะมองแบบพิจารณาได้แล้วมันสามารถมองอินไซต์เข้าไปได้ด้วยนะถ้าดูจากสติเป็นเนี่ยมันจะเกิดสติภายในอินไซต์เข้าไปในลมหายใจได้นะด้วยนะจนกระทั่งเห็นมวลลมหายใจอะไรเวลามันอินไซต์เข้าไปเห็นในมวลลมหายใจไอ้ลมหายใจสัมผัสนิดเดียวตรงเนี้ยแต่พอมองแบบอินไซต์เข้าไปสติมองเข้าไปดูเราดูตำแหน่งไปก่อนที่สัมผัสตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างตรงนี้ทันไหมมองเราจะมองเข้าไปในข้างในแบบอินไซต์เลยแล้วเราจะเห็นเส้นสายของลมหายใจความละเอียดข้างในแล้วเราก็พิจารณาลมหายใจอย่างเงี้ยได้ไหมจนเรารู้สึกเหมือนกับอ่อนๆ นะอุ้ยมันมีลมหายใจม้วนตัวบ้างไปทางนี้ทีไปทางนี้ทีบ้างนั่นน่ะมันเริ่มเป็นปฏิภาคนิมิตแต่อันนี้เขาเรียกว่าอุคหานิมิตก่อนถ้าปฏิภาคนิมิตมันจะชัดเลยโอ้พอเรามีทั้งดูทั้งมองทั้งพิจารณาเนี่ยโอ้ลมหายใจวันนี้นั่งแล้วมันละเอียดเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอเรามีพิจารณาถ้าเราไม่มีพิจารณามันก็ไม่เกิดนะแต่ถ้าไม่ตั้งก่อนแล้วก็มีสติให้ดีมันก็พิจารณาไม่ได้เพราะสติมันลงไปจิกกับลมหายใจมันไม่มีระยะห่างโอเคไหมเหมือนอย่างเงี้ยโยมมองใกล้ๆเนี่ยมันเห็นไหมไม่เห็นเลยยี่ห้ออะไรก็ไม่เห็นถอยไปนิดนึงอ๋อโลจิเทคใช่ไหมวันตั้งก่อน establish mindfulness well on your breathพิจารณาได้เลยเห็นไหมเบรดเป็นยังไงอย่าเพิ่ง breathing เอาเบรดก่อนสัมผัสอะถ้าเห็นเบรดได้เดี๋ยวมันจะเห็น breathing ได้ตอนนี้มันจะเห็นทั้งเบรด and breathing อะแล้วเราก็หัดมีสติให้ดีไม่ใช่หัดตรงที่ทำลมหายใจให้ละเอียดไอ้อย่างนี้สติหายเลยโยมนะเราไม่มีการไปต้องไปบังคับลมหายใจไปเลยไม่ต้องมีการบังคับลมหายใจอย่างใดเลยมีแต่ว่ามีสติให้ดีหายใจให้เขาแบบเป็นธรรมชาติเขาเบาบ้างเขาหนักบ้างเขายาวบ้างเขาสั้นบ้างแล้วเราจะเห็นเส้นสายของลมหายใจที่ละเอียดบางทีก็เห็นเป็นปุยนุ่นปุยสำลีถ้าตั้งสติแล้วก็มีสติอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยแล้วมันจะพิจารณาได้แล้วมันจะเห็นอุคานิมิตของลมหายใจจนกระทั่งเห็นไปถึงปฏิภาคนิมิตของลมหายใจแสดงว่าสติเราอุคานิมิตก็คือเข้าขั้นอุปจารสมาธิปฏิภาคนิมิตก็คือเข้าขั้นอัปปนาสมาธิเริ่มเข้าสู่กระแสฌานแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีพอเรารู้สึกตัวให้ดีเนี่ยจะอุคานิมิตหรือบางคนเป็นไปถึงปฏิภาคนิมิตตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นปฏิภาคนิมิตยาวเข้าไปเลยถ้าเรารู้สึกตัวให้ดีเพราะนั้นเบื้องต้นโยมต้องชำนาญในอุคานิมิตและปฏิภาคนิมิตก่อนแสดงว่าโยมตั้งสติได้ดีได้มั่นคงได้คมชัดได้เรียกว่าเป็นสติสัมโพชฌงค์และต่อไปโยมก็จะเกิดธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือสติของโยมตอนนี้มันยังมีอาการอยู่นะตอนนี้เราก็ต้องรู้จักตั้งสติให้ดีหายใจละเอียดละเอียดทั้งดูทั้งมองทั้งพินิจพิเคราะห์แบบลืมตาได้ไหมหลับตาดูยากโยมเวลาตั้งสติแล้วหลับตาปั๊บสติจะชอบลงไปจิกกับลมหายใจทุกทีเลยโอเคไหมเพราะนั้นจึงต้องหัดแบบลืมตาก่อนจึงจะตั้งสติได้เป็นแล้วเราจะได้รู้ว่าเวลาในชีวิตประจำวันเวลาใครด่าแล้วเราไม่โกรธเราตั้งสติมันก็อยู่ที่เดียวกันนะหรือเรารู้จักเป็นคุณอดทนอดกลั้นสติก็อยู่ที่เดียวกันนะหรือเวลาเราปวดเบาเราอดทนไว้มันก็อยู่ที่เดียวกันนะ
อยู่ที่เดียวกันอ่ะสตินะตรงไหนก็ไม่บอกแต่รู้ว่ามันข้างในแล้วกันบอกไม่ถูกหรือเวลายิ้มจิตใจเบิกบานโอ้โหสติมันละเอียดมากเลยนะตั้งสติให้ดีมีสติให้ดีมีสติให้ดีจนกระทั่งเรียกว่าสติดีปั๊บใจก็เบิกบานด้วยเห็นไหมหลวงพ่อขยับขึ้นไหวแต่ว่าหลวงพ่อเห็นลมหายใจตลอดอะพ่อหลวงพ่อตั้งไว้แล้ว ตั้งไว้แล้วเพราะว่าจะทำอะไรหัวเราะก็เห็นลมหายใจเหมือนกับพี่นาลมหายใจลมหายใจนี่มันดีนะมันเป็นมวลนะมันเป็นมวลที่มีอาการเปลี่ยนแปลงไปต่างๆนานานะเราเรียนเรื่องลมหายใจเรื่องเดียวนะเราจะรู้หมดนะเรียกว่าทั่วจักรวาลเลยหลวงปู่กสปะมณีท่านรู้ลมหายใจอย่างเดียวแต่ไม่ใช่ลมหายใจแค่ตรงนี้นะต้องมีความรู้สึกตัวแล้วไปรู้ลมหายใจภายในด้วยมันไปตรงไหนไปตรงไหนมันเป็นยังไงแต่ต้องเริ่มตรงนี้ให้ได้ก่อน นะเอาไว้นั่นตั้งสติแล้วลองหลับตาบ้างเอาเริ่มจากลมหายใจตัวนี้ในขั้นสมถะกรรมฐานเนี่ยเอาให้ได้ก่อนว่าลมหายใจเป็นยังไงดูด้วยสติเป็นไหมถ้าดูได้มันก็จะเริ่มมองได้พิจารณาได้จะเริ่มเป็นวิปัสสนากรรมฐานตั้งแต่ขั้นแรกเลยเพราะงั้นกายานุปัสสนาเราก็สามารถฝึกเป็นวิปัสสนาได้ทางกายเห็นด้วยสติแล้วลองลืมตาสิยังดูด้วยสติได้ไหมถ้ามันอยู่ตรงไหนอ่ะมีอะไรบางอย่างดูลมหายใจมีไหมเราก็ไปอยู่กับสิ่งนั้นอ่ะสติหลับตาเราตั้งสติดีหรือไม่ดีเราจะเห็นได้ว่าตรงนั้นมันแกว่งไหมถ้าแกว่งไม่ดี มันโยโย่เยี่ยมไหมมันไม่ดีตรงนั้นมันแน่วมันไม่มีอาการก็แสดงว่าดีมากอย่าใช้นึกนะอย่านึกอย่าไปนึกถึงสติไม่ใช่ อย่าไปนั่งคิดว่าเออมันตรงไหนไม่ใช่ทำเลย by action เลยเรียกว่าตั้งกายตรงดูสิสติอยู่ตรงไหนถ้าสติถ้าตั้งกายไม่ตรงมีสติไหมไม่มีมันหายไปเลยหาไม่เจออยู่ไหนไม่รู้พอก็กายตรงปั๊บมันชูดขึ้นมาปั๊บมีสติขึ้นมาแหละแล้วเอาสติตรงนั้นน่ะตั้งสติอยู่กับลมหายใจตาดูหลวงพ่อแต่สติที่เราตั้งไว้ดีแล้วก็ลมหายใจซึ่งอันนี้บางคนก็ใช้คำว่ากำหนดรู้นะแต่กำหนดรู้ต้องให้แน่ใจนะไม่ใช่ไปกำหนดรู้จี้ลมหายใจแบบนั้นนะต้องกำหนดรู้ไม่ใช่จี้แบบประเภทจิกลมหายใจนะต้องมีระยะห่างหน่อยนะและขณะเดียวกันต้องรู้สึกตัวให้ดีกำหนดรู้อย่างเดียวไม่พอต้องรู้สึกตัวให้ดีด้วยและรู้สึกตัวตรงนั้นน่ะแล้วมันจะทำให้ข้างในใจเกิดความรู้สึกตัวเปิดออกมาเปิดแบบมีพลังแต่ถ้าเราฝึกแต่รู้สึกตัวจากในใจนี่นะมันก็ได้แต่มันเพลิดเพลินบันเบาๆสบายๆมันไม่มีกำลังเพราะไม่ได้ฝึกรู้สึกตัวในจิตในจิตในขั้นสมาธิก่อนพอหลับตาเราก็อยู่ตรงนั้นน่ะหัดอยู่กับสติดูด้วยสติมองด้วยสติพิจารณาด้วยสติลมหายใจเป็นยังไงละเอียดยังไงปานิชยังไงพิจารณาลมหายใจเบื้องต้นเอาตรงที่ลมหายใจบริเวณโพรงจมูกด้านในหรือริมฝีปากเนี่ยนะพิจารณาไปแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีพอเราสามารถพิจารณาลมหายใจได้แล้วเรารู้สึกตัวถึงการหายใจได้ทีนี้การพิจารณามันจะขยายของมันเองคือมันจะพิจารณาทั้งลมหายใจและการหายใจได้เอง
แต่โดยมากทุกวันนี้เราพิจารณาแต่หายใจเข้ายาวออกยาวไม่ได้พิจารณาลมหายใจไม่มีแต่ไม่มีกำลังเพราะนั้นวันนี้ตั้งสติให้ดีมีสติให้ดีอยู่กับลมหายใจก่อนนะเห็นเป็นลำไหมมันเข้าออกออกเนี่ยเห็นไหมเห็นถ้าตั้งสติเห็นเอ๊ะลำมันเป็นยังไงมันไม่ได้พิจารณากายนะมันเห็นจากสติอ๋อมันมีทิศทางยังไงเห็นไหมโยมเนี่ยไม่เห็นไหมถ้าหลับตาไม่เห็นก็ต้องลืมตาถึงจะเห็นพอหลับตาเราจะชอบเป็นนึกเป็นจินตนาการมันไม่ใช่เราชอบเป็นมโนเอาลืมตาละแล้วเราตั้งสติอยู่กับลมหายใจดูอีกทีสิเออมันทิศทางไงอย่าเพิ่งตามเข้าไปเอาแค่ทิศทางเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันเห็นเป็นความรู้สึกนะแล้วก็พิจารณาได้ไหมก่อนจะหลับตาหัดพิจารณาลมหายใจให้ได้ก่อนเออมันเป็นทิศทางไงมันชัดตรงนี้มันชัดตรงไหนมันชัดแถวแถวบริเวณในโพรงจมูกบ้างริมฝีปากบ้างหรือบางทีเหมือนกับเย็นเย็นหรือเหมือนกับใยปุยสำลีบางๆหรือเหมือนกับอะไรต่างๆก็พิจารณาไปพิจารณาจนกระทั่งมันชัดเป็นปฏิภาณนิมิตแต่ตอนแรกก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรก็พิจารณาเริ่มเห็นเส้นสายของลมหายใจนี่ก็เรียกว่าเป็นอุคานิมิตแหละและจิตมันจะว่างจากความคิดเลยนะแล้วเราจะรู้สึกเบาขึ้นมาเลยเพราะนั้นเวลาเราพิจารณาลมหายใจมากๆเนี่ยมันจะเบาพี่นายแต่ลมหายใจจนกระทั่งบางทีตัวมันหายเลยแต่ลมหายใจไม่หายโยมโอเคนะลมหายใจไม่หายถ้าหายจะได้ว่าเผลอสติตัวหายได้แต่ลมหายใจไม่หายแล้วก็พี่นาไปมีแต่ลมหายใจต้องชัดขึ้นชัดขึ้นตัวหายแต่ลมหายใจต้องชัดขึ้นถ้าไม่ชัดขึ้นได้ไหมก็ได้เหมือนกันก็แสดงว่ากำลังสติมันมีแค่นั้นเองถ้าชัดขึ้นมันจะถึงไปถึงปฏิภาณนิมิตถ้าไม่ชัดขึ้นก็แสดงว่าเราไม่ได้พิจารณาแบบพินิจเพ่งพินิจเพ่งพิจารณาจากสติเราแค่ดังดูลมหายใจแล้วก็พิจารณาไปอย่างนี้ลมหายใจอาจจะหายในช่วงอุคหานิมิตแต่พิจารณาแบบดูลมหายใจพิจารณาไปแล้วก็เพ่งลมหายใจเอาสติเพ่งเลยจดจ่อเลยพอสติเราแน่วแล้วเนี่ยมันจดจ่อได้พอจดจ่อได้มันสามารถอินไซต์เข้าไปได้ตัวมันจะเบาแต่ว่าเราอินไซต์เข้าไปเห็นเส้นสายลมหายใจละแล้วมันเหมือนกับซูมขึ้นมาเราต้องรู้จักหัดเพ่งเข้าไปในลมหายใจเหมือนซูมขึ้นมาเห็นสสารลักษณะสสารของลมหายใจหรือลักษณะมวลของลมหายใจจนกระทั่งตัวเบาจริงแต่มวลตรงนี้มันขยายเหมือนกับเต็มจักรวาลเลยโอเคนะตั้งสติให้ดีค่อยฝึกไปมีสติให้ดีพิจารณาให้ดีในใหม่พิจารณาก่อนแล้วต่อไปก็พินิจพิเคราะห์ลมหายใจให้ดีแล้วก็เพิ่มกำลังด้วยกันจดจ่อลมหายใจให้ดีจดจ่อแบบอินไซต์เข้าไปในลมหายใจนะจดจ่อแบบเข้าไปในเส้นสายลมหายใจเลยเข้าไปในธาตุอากาศในธาตุลมเลยแล้วหลับตาดูสิมันจะเห็นแต่ว่าเราไม่ต้องไปพยายามไปอยู่ตรงที่ดูนะเราอยู่ตรงที่มีสติส่วนมากเวลาหลับตาจะไปอยู่ตรงที่ดูต้องอยู่ตรงที่มีสติเพราะเราไม่ได้มาฝึกดูลมหายใจนะเราฝึกมีสติอยู่กับลมหายใจแล้วมันจะละเอียดเข้าไปข้างในแต่ถ้าอยู่ตรงที่ดูนะมันก็หยาบเลยทันทีเลยโอเคนะเพราะเราไม่ได้ฝึกดูลมหายใจนะเราฝึกมีสติรู้ลมหายใจนะเพราะนั้นเราต้องมั่นคงอยู่กับสติไม่ใช่
ดูครับสติมันเข้าไปประชิดลมหายใจก็ถอนมันก็ไม่ใช่ถอนอ่ะมันสติมันจมเพราะนั้นอยู่กับสติมีสติให้ดีแล้วก็หัดพิจารณาลมหายใจด้วยสติพิจารณาด้วยสติพิจารณาไปก็จะเห็นไปพิจารณาไปดูไปมองไปพิจารณาไปพิจารณาไปตอนแรกเอาพิจารณาก่อนอย่าไปต้องไปเพ่งพินิจเพราะว่าถ้ายังพิจารณาไม่เป็นเพ่งไม่เป็นเอาพิจารณาให้เป็นก่อนนะส่วนว่าต่อไปพอดูไปพิจารณาไปมองไปพิจารณาไปได้แล้วใช่ไหมต่อไปจะฝึกให้เป็นทั้งเจโตสมาธิทั้งเรียกว่าปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติก็ค่อยเพ่งพินิจแต่ถ้ายังพิจารณาไม่เป็นอย่าเพิ่งไปเพ่งนะพิจารณาได้ไหมได้สิก็ลองพิจารณาร่างกายดูสิเหงื่อร้อนตรงไหนต้องนั่งก้มดูไหมเหงื่อตรงไหนเหนียวเหนียวตรงไหนพิจารณาได้ไหมพิจารณาจากสติได้ไหมถ้าพิจารณาได้ไหมมีชีพจรเอ้าก็พิจารณาก็จากสติอะเอาสติพิจารณาเพราะฉะนั้นเขาจึงเริ่มต้นจากสติสัมโพชฌงค์แล้วก็ข้อที่สองธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือต้องเริ่มจากสติก่อนถ้าสติดูไม่เป็นมองไม่เป็นพิจารณาไม่เป็นโพชฌงค์ก็เจริญไม่ได้เพราะนั้นอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องสภาวะธรรมโยมเพราะว่าเราต้องหาสติตัวเองให้เจอก่อนแล้วก็ค่อยมาอินไซต์เข้าไปในสภาวะธรรมส่วนมากเราจะดูสภาวะธรรมเลยมันก็เลยหาสติไม่เจอเพราะยิ่งสภาวะธรรมยิ่งละเอียดก็ยิ่งไม่เจอเลยนะสติมันไปแนบเกินไปไปชิดเกินไปพอนานให้หาสติคือผู้รู้ให้เจอก่อนผู้รู้ที่มีสติเป็นยังไงเขาเจริญโพชฌงค์ได้นะอย่าเพิ่งรีบร้อนไปอยู่กับรู้เองเพราะถ้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไปต่อไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าในรู้เองของเราเนี่ยเรายังขาดกำลังของรู้ของสติไอ้รู้เองเขาเรียกว่ารู้ของปัญญาโยมมันมีรู้ของสติรู้ของปัญญาโอเคไหมถ้าโยมรู้เองเลยอันนี้มันรู้ปัญญาแต่รู้สติโยมยังไม่แน่วแน่รู้ปัญญาของโยมก็ไม่ขยายไม่รู้กว้างเห็นกว้างปัญญาโยมก็ไม่สามารถที่จะเจริญให้กว้างขวางได้เพราะฉะนั้นรู้ของสติรู้ของปัญญาเพราะนั้นรู้ของสติเราเห็นหรือยังส่วนมากจะรู้ของปัญญาเพราะส่วนมากก็เดี๋ยวนี้ก็ชอบเจริญวิปัสสนาเลยรู้ของปัญญาคือความเข้าใจแต่รู้ของสติหาไม่เจอกำลังสมาธิก็ไม่มีต่างกันหารู้ของสติให้เจอก่อนแล้วมองด้วยสติให้เป็นก่อนพินิจพิเคราะห์ให้เป็นพิจารณาให้เป็นแล้วมันจะเริ่มมีรู้เข้าใจเห็นเข้าใจอย่าเพิ่งรีบร้อนไปอยู่รู้เข้าใจเห็นเข้าใจทันทีถามว่าเข้าไปอยู่เลยได้ไหมได้แต่ว่าถ้าต้องการทั้งกำลังด้วยจะต้องรอให้มันไปพร้อมๆกันจบไม่ได้บอกว่าไปอยู่ก็รู้เองผิดนะไม่ใช่ถ้าโยมต้องการที่มีกำลังด้วยมันต้องรอไปพร้อมๆกันเหมือนอย่างเงี้ยหลวงพ่อสอนโยมเนี่ยนะหลวงพ่อต้องรอโยมไหมรอไม่ใช่หลวงพ่อไปถึงความว่างอะไรอย่างนี้โยมก็ตามหลวงพ่อไม่ทันการที่หลวงพ่อสอนโยมแล้วหลวงพ่อรอโยมนี่ก็ดีอย่างทำให้หลวงพ่อมีกำลังมากขึ้นเพราะว่าต้องรอโยมอะขณะรอโยมเราก็สติมันก็ชัดขึ้นเลย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 อย่างเงี้ยนะมันก็ดีเหมือนกันนะบารมีธรรมมันก็เกิดอย่างตอนนี้เราเห็นรู้ของสติและรู้ของปัญญาเราก็ต้องให้มีรู้ของสติและปัญญาคู่ขนานกันพิจารณาลมหายใจแล้วก็รู้สึกถึงลมหายใจให้ดีอ
กำลังมากเป็นปัญญาวิมุตติและเจโตวิมุตติคู่กันไปแล้วอยู่กับรูปของสติรูปของปัญญารูปของปัญญาก็คือรู้เข้าใจเห็นเข้าใจหรือรู้เองและรูปของสติอยู่ไหนต้องมีสติเป็นแกนกลางปัญญาถึงจะมีกำลังมากถ้าจะเป็นปัญญาแทงตลอดถ้าอยู่กับรู้เองก็ได้เหมือนกันมันก็ถือว่าโอ้ไปได้ไกลพอสมควรเลยแต่ถ้าจะให้แทงตลอดต้องรู้จักเจริญให้มันพู่กันรู้ของสติรู้ของปัญญาด้วยการอย่ารีบร้อนทิ้งลมหายใจต้องหัดพิจารณาลมหายใจแล้วพอมีรู้เองเกิดขึ้นก็ต้องหัดรู้สึกตัวลมหายใจแล้วก็พิจารณาลมหายใจในความรู้สึกตัวให้ได้ด้วยลองลืมตาดิโยมจะสามารถอยู่กับรู้ของสติและรู้ของปัญญาคู่กันไปรู้ของสติเขาก็พิจารณาลมหายใจไปแต่รู้ของปัญญานี่เขารู้เข้าใจเห็นเข้าใจรู้เองรู้ปล่อยวางรู้ไปจนถึงความบริสุทธิ์ใจพาสายสว่างพองใสแต่ต้องมีรู้ของสติด้วยถ้าไม่งั้นรู้เองของเรากลายเป็นวิปัสสนากิเลสเองรู้ของสติรู้ของปัญญาลองลืมตาดูเราจะเห็นได้ว่ามันมีรู้ของสติและรู้ของปัญญาถ้าหลับตาปั๊บเราไปอยู่กับรู้เองทันทีเลยแต่รู้ของสติมันหายไปมันก็เลยไปต่อไม่ได้ไปไม่ถึงสุญญตะเจโตวิมุตติแต่ก็ไปถึงสุญญตะวิโมกได้รู้เองวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก่อนออกจากสมาธิเราก็แผ่เมตตาจริงๆก็ไม่มีเข้าไม่มีออกหรอกอยู่ตรงที่รู้ของสติรู้ของปัญญาแล้วก็แผ่เมตตาให้กับผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติบิดามารดาครูบาอาจารย์บุตรหลานบริวารหรือแม้แต่ศัตรูวิญญาณทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็แผ่เมตตาให้กับคนไทยทั้งชาติให้ประเทศชาติไทยเราผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 นี้ในเร็ววันนี้แล้วก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบๆไปจากนั้นเราก็พนมมือสวดมนต์พร้อมกันเตชะพุทธานุภาเวนะสัทธาสวัสดีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะธรรมานุภาเวนะสัทธาสวัสดีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระธรรมขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสดีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละธนสารสมบัติมีสุขภาพภาระนามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทุกท่านมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการตราบเข้าสู่พระนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ